เบลเยียมคิดมากปิดอีกแล้วรอตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งกลางเดือนในที่สุดก็คือเบลเยียมก็อาจจะป๊อนนิดนึงจากที่เปิดก็กลายเป็นปิดอีกแล้วจากที่อ๊อบได้พูดในคลิปนี้นะเบลเยียมวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเย็นเปิดแบบงงๆคือเดี๋ยวอ๊อบจะสรุปให้ฟังก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยพูดถึงข่าวนะข่าวนี้เราเอามาจากเว็บไซต์เชง e n ้นวี i ่าอิ o โฟคตอนต้นเดือนน่ะเบลเยียมเขาบอกว่า เขาก็จะเปิดตามที่พี่ใหญ่บอกแต่ว่าเขาขอพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่7กรกฎาคมซึ่งตรงนี้มันก็เลยมาแล้วใช่ไหมแล้วผลของการพิจารณาคือคิดมากก็ขอปิดไปก่อนแต่ทีนี้เพื่อนๆที่ฟังก็อย่าพิ่งหมดหวังเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือกลางเดือนคือในข่าวไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเขาบอกว่าจะตัดสินใจตามพี่ใหญ่ EU เพราะว่าพี่ใหญ่ EU เขาเคยพูดก่อนหน้านี้เขาบอกว่า รายชื่อของประเทศที่สามที่ถือว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่จะให้เขา้ายุโรปได้เนี่ยจะมีการพิจารณาใหม่ทุกๆสองสัปดาห์อ่าคือในข่าวไม่ได้พูดตรงนี้แต่อ้างอิงว่าจะตัดสินใจใหม่ตามข้อมูลของพี่ใหญ่ e ูฉะนั้นถ้า e ูคือ,อยุโรปเนี่ยเขาเปิดขึ้นมาตอนหนึ่งกรกฎาคมแล้วเขาบอกว่าจะพิจารณาใหม่ทุกๆสองสัปดาห์เนี่ยก็หมายความว่าเปิดวันที่หนึ่งแล้วผ่านมาสองสัปดาห์ก็น่าจะเป็นประมาณกลางเดือนก็คือวันที่สิบห้าสิบหกแล้วก็ มาดูกันอีกทีนึงว่าเบลเยียมจะยังป๊อตอยู่คือจะยังคิดมากอยู่ปิดต่อไปหรือว่าจะยังไงต่อทีนี้สําหรับเพื่อนๆที่กําลังจะขอวีซ่าเบลเยียมช่วงนี้ยคืออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะจะถูกจะปิดเพื่อนๆจะต้องไปตัดสินใจกันเอาเองก็คือตรงเนี้ยในขณะนี้ที่พูดนี่นะเราไม่สามารถนัดหมายของ VFS เบลเยียมได้อีกต่อไปแล้วในช่วงเนี้นะเพราะว่านี่ไงนี่คือระบบนัดหมายเนะี่ยเขาบอกว่านี้ไง There are no open seats available for select center Belgium Visa application center Bangkok อย่างเงี้ยก็คือถ้าขึ้นแดงๆอย่างเงี้ยที่ออฟชีเนี่ยก็คือไม่มีวันนัดหมายฉะนั้นก็หมายความว่าหลังกลางเดือนก็ต้องมาดูว่าเขาจะยังไงต่อมันจะนัดหมายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสรุปว่าตอนนี้ขอวีซ่าก็ไม่ได้เข้าประเทศก็ไม่ได้เพราะเขาปิด ก็คือเราก็คงจะต้องรอดูไปก่อนถ้าใครรีบนะถ้าใครรีบก็คือเตรียมเอกสารไว้ก่อนแล้วเขาเปลี่ยนใจเราก็จะได้รีบนัดใหม่อีกทีหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีความเสี่ยงเพราะว่าบางประเทศก็ยังโรเลยใช่ไหมบางประเทศโลเลก็เลยไม่เปิดเลยบางประเทศโรเลเปิดแป๊บหนึ่งเสร็จแ,แล้วก็ปิดแบบเช่นเบลเยียมขึ้นมาฉะนั้นไอที่เปิดจริงๆก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้ารีบจริงๆก็เตรียมไว้ก่อนทั้งเอกสารของส่วนตัวแล้วก็เอกสารของผู้เชิญ อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดยังไม่รีบก็เนี่ยแหละเราก็รอดูกันไปถึงออกก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปทีหลังนะอแล้วนะลทีนี้คือเขาบอกว่าเขากังวลกันเหลือเกินออลังเลอะไรเงี้ยเรามาดูสถิติผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในเบลเยียมนะว่ามันยังไงมันเพิ่มขึ้นหรือยังไงทาไมถึงคิดมากอย่างเงี้ยเท่าที่ดูตามกราฟเนี่ยข้างบนคือยอดผู้ติดเชื้อแล้วข้างล่างก็คือยอดผู้เสียชีวิตซึ่งยอดผู้ติดเชื้อหกหมื่นพันคนยอดผู้เสียชีวิตประมาณเกือบเกือบหนึ่งหม ก็ถือว่าเยอะอะกับประเทศที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่คือประเทศเบลยเยียมเป็นประเทศที่เล็กอ่ะนะมันเพิ่มขึ้นหรือยังไงทําไมคิดมากก็ทรงตัวนะเมษาที่ตายเยอะหน่อยก็คือเกือบพันหรือพันหกพันเจ็ดเนี่ยประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ด้อยในเดือนเมษาต่อวันที่ติดเชือ้อแต่ว่าพอมาเดือนพฤษภาก็ลดลงเหลือประมาณสามร้ 400, อยถึงสี่ร้อยอ่ะแล้วพอมิถุนา ก็เหลือประมาณร้อยกว่าจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ก็ร้อยกว่าก็คือส่งตัวมาไม่ได้เพิ่มขึ้นนะไม่ได้อยู่ดีๆพุ่งก็เลยเปลี่ยนใจหรืออะไรนะก็แสดงว่าถ้ามันไม่ได้เพิ่มอ่ะเขาก็คือแบบคิดมากไนงะส่วนการเสียชีวิตก็จากเมษาวันละสองร้อยกว่าถึงสามร้อยกว่าคนพอมาพฤษภาก็เหลือยี่สิบกว่าคนสามสิบกว่าคนพอมามิถุนาก็ลดลงเหลือหลักหน่วยสามคนห้าคนเก้าคนสิบกว่าคนพอมากรกขาอืมศูนย์คนก็ยังมีเลย 6คน7คนก็หลักหน่วยไม่ถึง10คนต่อวันก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะก็หมายความว่าเขาคงแค่ระมัดระวังยังคงตั้งกา a อยู่เออแบบนี้ก็สรุปว่าอย่าพิ่งหมดหวงังเพียงแต่ว่าถ้ารีบก็เตรียมตัวไปก่อนแต่ก็เผื่อใจไว้อาจจะช้าก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่รีบก็รอดูไปก่อนครับก็ทีนี้เรามาพูดตามหัวข้อข่าวนิดน,นึงว่าทําไมออาถึงบอกว่าเขาน่าจะกลางเดือนเขาจะตัดสินใจใหม่ ก็หลออตอนท้ายนะเพราะมันอยู่ตอนท้ายก็คือหัวข้อเนี่ยเขาบอกว่าเบลเยียมเนี่ยปฏิเสธที่จะเปิดพรมแดนให้กับประชากรจากประเทศที่3ที่พี่ใหญ่ EU เขาแนะนําเอาไว้เคยยอมรับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นปฏิเสธไปซะแล้วทางการของเบลเยียมเนี่ยก็คือตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับไอคำแนะนําของยูโรเปียนยูเนียนที่จะให้15ประเทศนอกยุโรปเนี่ยซึ่งมีการระบาดของโควิด19ที่น้อยลงแล้วคือ 15ประเทศนี้มีความเสี่ยงน้อยลงยูโรเปียนยูเนียนก็เลยตัดสินใจว่าให้พวกนี้เข้า15ประเทศแต่ว่าเบลเยียมก็ตัดสินใจอีกรอบหนึ่งคือเปลี่ยนใจอะ่ะคิดมากก็คือตัดสินใจปฏิเสธคําแนะนําของ EU ซึ่งในกลุ่มที่ปฏิเสธไม่ยอมรับคําแนะนําของ EU เนี่ยก็จะมีพวกเดียวกันเลยคือฟินแลนด์สวีเดนเฮ้ยสวีเดนก็เปิดแล้วนี่อ๊อยัง,งงงอยู่เลยนะเกี่ยวอะไรก็ยังเปิดอยู่นะสวีเดนนะ ออสเตรียอันนี้ไม่เปิดฮังการีแล้วก็ประเทศอื่นไม่ยอมบอกว่าประเทศอะไรคือประเทศพวกเนี้คือปฏิเสธไม่ยอมทําตามคําแนะนําของยูโรเปียนยูเนียนที่ให้ประเทศที่ปลอดภัย15ประเทศเข้าจากประโยคนี้นะถ้าอาแป,ปรผิดก็บอกนะก็คือรัฐมนตรีกระทรวงตต่ประเทศกับรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันของเบลเยียมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยบอกแล้วว่าเดี๋ยวเพิ่งเปิดก่อน7กรกฎา ตามข่าวที่อับเคยพูดไปนั่นแหละสองคนเนี่ยเขาบอกว่าอย่าพิ่งเปิดนะอย่าพิ่งเปิดเตรียมตัวอีกสักอาทิตย์หนึ่งก่อนคืออย่าพิ่งเปิดก่อน7จกรกฎาคมบวกกับขอเตรียมตัวอีกหนึ่งอาทิตย์ก็หมายความว่าก็ต้องเป็นหลังสิบสี่ใช่ไหมแล้วหลังสิบกรกฎาคมเขาจะว่ายังไงก็ค่อยดูอีกทีนึงว่ามันจะมีข่าวออกไหมถ้ายังไม่มีข่าวออกก็แสดงว่ายังคิดมากอยู่ถ้าเกิดมีข่าวออกก็จะดูว่าข่าวออกว่ายังปิดหรือว่าข่าวออกว่าจะยังไงต่อไป สุดท้ายแล้วรัฐบาลก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เปิดพรมแดนตอนนี้สรุปว่ารัฐมนตรีเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดรัฐบาลก็เลยอืตอนแรกก็เผลอเปิดไปนิดนึงแล้วตอนนี้ก็งั้นั้นปิดละกันปิดละกันแล้วก็ตรงประโยคนี้แหละที่ออบบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะปิดชัวนะในประโยคนี้เขาบอกว่าเนี่ยทางประเทศเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะรออัปเดตลิสต์นะรอการตัดสินจากพี่ใหญ่ยูอีกครั้งหนึง่งซึ่งก่อนหน้านี้ออฟเคยพูดข่าวไปนี้นี่เขาไม่ได้พูดนะ ่อนนั้นก็เคยพูดในข่าวไปว่า EU เนี่ยเขาจะมีการพิจารณาทุกๆ2สัปดาห์คือเขาเปิดวันที่1่ใช่ไหมพิจารณาทุกสองสัปดาห์ก็วันที่1บวกอีกสสัปดาห์ก็น่าจะเป็นวันที่15ห้าหรือ16หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะประชุมกันแล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงใจยังไงจะ15ประเทศเหมือนเดิมหรือจะเพิ่มหรือจะลดลงหรือจะยังไงก็คือเขาจะตัดสินใจกันทุกสสัปดาห์ฉะนั้นเบลเยียมก็บอกว่างั้นขอเราดูพี่ใหญ่ก่อนละกันเเออ่ระททนะงงน,น,นปปทท็ศี อาจจะยังคิดมากอยู่นะแล้วก็ดูสถานการณ์อะไรกันไปแล้วก็ค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะเปิดพรมแดนหรือไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยอ่าคืออัปตีความว่าอย่างนี้นะสําหรับย่อหน้านี้ถ้าเกิดอัปแปลผิดก็ช่วยบอกหน่อยนะตอนนี้ใครที่มีข่าววงในนะจริงๆเราได้รู้ข่าวเนี้มาหลายวันแล้วแต่เรายังไม่มีอย่างอื่นมาคอนเฟิร์มก็คือจากเพื่อน,อนๆที่อยู่ในกลุ่มโกโนไก,กแฟนฝรั่งของเราขเขาโพสต์มาเพราะว่าเขามีวงในนิดนึงว่าแฟนของเขาอ่ะเป็นตอมอที่ทํางานที่ คือไม่แน่ใจที่พรมแดนลรมัง้งระหว่างเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมอ่ะก็รู้มาว่าเบลเยียมจะยังไม่เปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ VFS ของเบลเยียมเนี่ยเขามีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเขาจะเปิดวันที่13กรกฎาคมแล้วเราก็เออชัวว่าเขาคงเปิดมัง้งเพราะว่าสูยรรับยื่นวีซ่าเนาะเขาก็เป็นเอกชนอะ่ะอยู่ดีๆบอกให้เอกชนมาทํางานแล้วอยู่ดีจะปิดอีกได้ไงใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าค่อนข้างชัวปรากฏว่าบอกให้เอกชนมาเปิดรับวีซา่าเหมือนเดิมได้แล้ว แต่สุดท้ายก็รัฐบาลก็บอกเอ้ยไม่เอาไม่เอาปิดปิดปิดเออแปลงนะบอกให้เขาเปิดเฉยแล้วก็อยู่ดีๆตัวเองก็ปิดเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือสรุปว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังยังไม่นิ่งแนะนําเหมือนเดิมถ้าเกิดรีบก็เตรียมเอกสารไปก่อนถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้ยื่นแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะว่ายื่นไปแล้วจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบก็รอดูกันไปเวดแอนซีไปเรื่อยๆนะครับครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้ข่าวมากกว่านี้ก็สามารถโพสต์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับวันนี้ขอบ